ธัญญาอาสยามเดือดไม่ได้ต้องการให้ใครมาแทรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ามายุ่งธัญญาอาสยามโพสต์ข้อความสุดเดือดผ่านไอจีไม่ได้ต้องการให้ใครมาแทรกหยุดพยายามเถอะงานนี้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างธัญญาอาสยามและออฟสุพนัสเฉลิมชัยเจริญโดยที่ผ่านมาทั้งคู่จะมีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือมีใครพยายามเข้ามาแทรกจนทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดผ่านไอจีโดยระบุว่าไม่ได้ต้องการให้ใครมาแทรกหยุดพยายามเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ามายุ่งล็อกจบด้านออฟสุพนัสก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันแรกกับวันนี้ยังยึดมั่นความรู้สึกเดิมคือรักเธอคนเดียว